ายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะไปที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคือท่านนายกเนี่ยนะคะได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่6ถึง8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้นะคะวันที่8เมษายนเนี่ยท่านนายกนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในประเด็นของยางพาราและผลผลิตทางการเกษตรก็ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในการดูแลนะคะเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรเขาอยากให้มีราคาที่มันสูงขึ้นนะคะค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาด้วยในพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะ ค่ะก็อยากจะให้มันเป็นเอกลักษณ์ไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าในวันที่มีการลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย คนจะแน่นวัดมากโดยเฉพาะวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะทั้งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเขาก็ไปเยี่ยมที่สนามบินสมุยนะค่ะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพราะว่าเขาจะมีการก่อสร้างเป็นก่อสร้างส่วนต่อขยายรันเวย์นะคะคาดว่าน่าจะเสร็จในต้นปีหน้าแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องของที่ดินแล้วก็การลงทุนด้วยเขาบอกว่าถ้าเสร็จเนี่ยก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะคะจะสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Airbus 320หรือ Boeing 737ลงจอดได้แบบสบายเลยนะคะค่ะจากที่ท่านนายกเนี่ยนะคะได้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยท่านนายกก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่เครื่องบินโดยสารจากเมียนมาจำนวน1ลำค่ะได้มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดนะคะก่อนที่จะบินกลับประเทศในเวลา 22:00 นของวันที่7เมษายนที่ผ่านมาท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะว่าได้รับรายงานจากนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะคะก็ซึ่งเป็นการขนย้ายพลเรือนตามปกติค่ะไม่ได้มีการขนส่งทางการทหารแล้วก็มีการขออนุมัตินะคะขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยตามกระบวนการทุกอย่างไม่ได้เป็นการขนอาวุธปืนไม่ได้เป็นการขนอาวุธหรือว่าขนทหารนะคะซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะต้องการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยก็มีเขตติดต่อกันประมาณกว่า 2,000 กิโลเมตรค่ะแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยก็มีประชากรเกือบ70ล้านคนค่ะก็เกือบเท่าๆกับไทยเลยนะคะซึ่งความประสงค์ของรัฐบาลไทยก็มีความชัดเจนค่ะว่าอยากให้เมียนมาเนี่ยเกิดความสงบคือเราพยายามที่จะเป็นกลางนะคะไม่ว่าคือเราไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของรัฐบาลเมียนมาเองหรือว่าชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไงคะว่าเราไปเชียร์รัฐบาลทหารหรือเปล่าใช่ป่ะรัฐบาลทหารของเมียนมาหรือเปล่าถึงเอาเครื่องบินเนี่ยอนุญาตให้มันลงนะคะขนอาวุธหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็เป็นการขนย้ายพลเรือนปกติใช่แล้วก็บางเที่ยวบินเนี่ยเขาก็ยกเลิกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าเราแสดงให้เห็นนะคะว่าเรามีความเป็นกลางแล้วก็อยากให้ความขัดแย้งภายในประเทศของเขาเนี่ยมันยุติโดยเร็วเพราะมันส่งผลกระทบกับเราเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะว่าพื้นที่โดยเฉพาะในเมียวดีมันเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจที่มันอยู่ตรงข้ามกับแม่สอดจังหวัดตากนะคะใช่ค่ะมันก็ติดกับไทยใช่นะคะมันก็จะมีเรื่องของการอพยพลี้ภัยผู้คนเข้ามาเราก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถึงระยะเวลานึงเราก็ต้องผลักดันกลับไปสู่ประเทศของเขาอะนะคะค่ะมาที่กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเขาเร่งสร้างความเข้าใจนะคะกรณีที่เขาได้ประกาศการจัดงาน21วันมหาสงกรานต์แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะคือเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะคือนักท่องเที่ยวคนเนี้ยเขาได้มาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อเขามาเนี่ยเพื่อที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์นะคะตามที่รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้21วันมหาสงกรานต์แต่ว่าพอบินมาแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีการเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะคุณเลล่าก็เลยมีการโพสต์คลิปนะคะว่าพร้อมกับถามกลับว่าที่เคยแถลงออกมาว่าจะจัดมหาสงกรานต์21วันเนี่ยแต่ว่าบินมาแล้วเนี่ยทำไมเขาบอกว่ากลับมายืนงงกลางดงอโศกเพราะว่ามีแต่คนทำงานไม่มีคนถือปืนเล่นน้ำเลยทีนี้นายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงการท่องเที่ยวะนะคะต้องไปทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวเพราะสงกรานต์21วันในบ้านเรานั่นหมายถึงว่ามันจะไล่เลียงไปในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมา
กรุงเทพมหานครเขายังไม่เล่นกันถูกไหมฮะแต่ว่าทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยเขาเริ่มแล้วและถ้าคุณไปทางโซนภาคตะวันออกคุณก็จะเห็นว่าสงกรานต์ของเขาเนี่ยจัดช้ากว่าในทุกที่และถ้าคุณไปแถวสมุทรปราการคุณก็จะเห็นว่าเอ้าสงกรานต์ของเขายังอยู่เหรอวันที่19วันที่20เพราะว่ามันจะไล่ในแต่ละพื้นที่ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนเลยนะเป็นข้อมูลเลยนะว่าเราอาจจะต้องทำอะไรที่มันเป็นการแจงรายละเอียดในแต่ละวันให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าคุณสามารถจะไปเล่นสงกรานต์ได้ในจังหวัดไหนใช่เพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีประเพณีที่แตกต่างกันใช่ใช่มั้ยคะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคงต้องดูความคืบหน้ากันต่อไปนะเพราะว่าทางด้านของคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาบอกนะคะว่าจัดยิ่งใหญ่ทุกที่แต่ละที่มันแตกต่างกันด้วยห่วงเวลาและนะคะระยะเวลาในการจัดงานเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปเพิ่มรายละเอียดตรงนี้นะคะเพื่อทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะมาถึงที่คดีนะคะที่แม่ค้าออนไลน์ค่ะเสียชีวิตภายในคอนโดแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็เขาพบว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นทหารยศร้อยโทคือผู้ต้องสงสัยเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยมั่นใจนะคะว่ามีหลักฐานที่จะเอาผิดในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้ขณะนี้นะคะเขาก็ได้คุมตัวนะคะทหารร้อยโทสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยส่งไปฝากขังที่ศาลทหารแล้วค่ะค่ะนะคะตอนนี้เขาแจ้งชื่อมาแล้วก็คือร้อยโทจิรวัตรค่ะนะคะแล้วก็ความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบในสำนวนที่จะฟ้องเขาด้วยนะคะแต่ด้วยเขาเรียกว่าหลักฐานแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นจากกล้องวงจรปิดหรือแม้กระทั่งการอยู่อาศัยของเขาในห้องที่มันอยู่ชั้นบนชั้น12มันตรงกับที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ชั้น10ห้องมันตรงกันแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเข้ามาทางระเบียงหลังนะคะระเบียงหลังห้องที่จะแบบโรยตัวอะไรลงมาก็ว่ากันไปนะคะแต่พยานแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันสอว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะรอดจากหลักฐานที่ให้ไว้แต่ทุกอย่างมันพลิกได้นะคะเพราะว่าถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิทธิ์น่ะที่แต่ละคนก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเองนะคะเดี๋ยวไอ้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์อ่ะไม่เกิน1เดือนคุณอรณิชาค่ะก็จะนำมายืนยันซึ่งอันนี้มันจะชัวร์ที่สุดละนะคะก็ต้องติดตามนะคะมาที่ผลสำรวจนิด้าโพรค่ะเขาเผยผลสำรวจยาบ้า5เม็ดกับผู้เสพคือผู้ป่วย60.40%นะคะระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยมองว่ายาเสพติดที่มันระบาดอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเนี่ยนะคะไม่เห็นด้วยในหลักการของผู้เสพคือผู้ป่วยค่ะซึ่งผลสำรวจเนี้ยเขาได้สำรวจไว้นะคะระหว่างวันที่18-20มีนาคมที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน 1,310 ตัวอย่าง57.63%เนี่ยบอกว่ายาบ้ามันหาซื้อได้ง่ายนะคะ56.79%บอกว่ายาบ้ามีราคาถูกค่ะดิฉันจำได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านเคยพูดนะว่ามันจะไม่มีเลยได้ไหมสักเม็ดถูกไหมคะใช่มันคือยาเสพติดค่ะมันไม่ใช่คอฟฟี่ค่ะไม่ใช่ลูกอมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูต่อไปนะคะเพราะความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ด้วยค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์กันนะเอาละค่ะแต่ช่วงนี้คงต้องเน้นย้ำสักนิดนึงนะเพราะว่าเราจะหยุดยาวกันอ่ะแล้วเราจะหยุดสงกรานต์ก็คือวันที่12นะ12เมษาไปจนถึงวันที่16เมษายนใช่ค่ะมีคนถามว่าแบงค์ปิดยังคือปิดอ่ะ12ถึง16เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้ในช่วงที่คุณต้องเดินทางกันหลายๆวันหรือว่าไปเล่นสงกรานต์เนี่ยนะคะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆค่ะนะคะวางแผนในการใช้ชีวิตกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะเป็นโอกาสที่เหมือนเป็นปีใหม่ไทยอ่ะคุณอาจจะเริ่มต้นในการทำให้ชีวิตของเราอ่ะมันรู้สึกถึงความปลอดภัยถึงความอุ่นใจกับการทำประกันดีกว่านะนะคะแล้วก็ประกันที่เราอยากจะให้คุณได้ทำเนี่ยนะคะเพื่อสร้างหลักประกันให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักเนี่ยก็คือไทยประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุนะคะเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาทไว้เป็นเงินก้อนสำหรับครอบครัวแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะรับเงินก้อนใหญ่สูงสุด 450,000 บาทไว้เป็นมรดกตกทอดแล้วกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน2ปีแรกเนี่ยรับเงินคืนนะคะ 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วค่ะ
มีแต่ได้กับได้นะคะเงินที่คุณเสียไปเนี่ยคุณจะไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะเพียงคุณมีอายุ50ถึง75ปีทำได้เลยค่ะถึงอายุจะมากก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยยิ่งอายุมากก็ไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะจ่ายเบี้ยเบาๆนะคะเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะสอบถามผลิตภัณฑ์โทรไปที่หมายเลข022014377 022014377ค่ะฝากให้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปเกาะติดสถานการณ์นะคะพายุฤดูร้อนค่ะว่าวันนี้ได้รับผลกระทบกันหลายจังหวัดมากกว่าเมื่อวานนะคุณอรณิชากับเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเอาละค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสายจากคุณสุภกิจโคตรเวียงนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณสุภกิจคะสวัสดีครับคุณเลล่าครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับถามก่อนเลยว่าพื้นที่ของขอนแก่นเนี่ยเมื่อวานฝนตกไหมคะเมื่อวานขอนแก่นเนี่ยไม่มีฝนตกค่ะอากาศร้อนมากไหมคะที่นั่น41องศานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนจัดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเรียกว่าแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนใช่ไหมคะที่จะเจอพายุฤดูร้อนซึ่งมันจะมีปริมาณจังหวัดมากกว่าเมื่อวานนี้ครับใช่ครับตามการคาดการนะครับแล้วก็ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงตอนบนนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่ตกอยู่ก็ทางอีสานตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างส่วนทางตำบลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับไล่ลงมาทางข้างล่างก็เป็นขอนแก่นเองนะครับแล้วก็ชัยภูมินะครับก็จะตกได้ไล่กันมาคาดว่าตั้งแต่ช่วงสายๆวันเนี้ยช่วงเนี้ยไปนะครับเริ่มจะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักช่วงบ่ายนะครับค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครน่าจะโดนด้วยใช่ไหมคะพายุฤดูร้อนเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้พูดถึงกรุงเทพมหานครครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสำหรับพายุฤดูร้อนเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงบ่ายๆค่ำนะครับเพราะว่าแนวของมวลอากาศที่จะปะทะเนี่ยก็จะวิ่งเข้าทางอีสานภาคอีสานก่อนแล้วก็ค่อยแผ่ลงไปนะครับก็น่าจะเวลาไล่เลี่ยกันน่าจะเป็นช่วงบ่ายค่ำนะครับสำหรับทางกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องคอยติดตามแล้วก็สังเกตนะครับลักษณะอากาศที่เห็นเป็นกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองที่เป็นเมฆทั้งเขาใหญ่ๆมาอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวและระวังมากขึ้นนะครับอืมค่ะส่วนวันที่10แล้วก็วันที่11นี่ดูเหมือนว่าพื้นที่ก็จะลดน้อยลงไปถูกไหมคะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ10 11เนี่ยจะไปอยู่ทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคกรุงเทพมหานครแล้วนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยวันที่10 11เนี่ยนะครับก็แทบจะไม่เหลือละหรือยกเว้นรอยต่อของจังหวัดที่ต่อกับทางภาคกลางภาคทางเช่นทางชัยภูมิทางจังหวัดเลยเนี่ยนะครับที่เป็นแนวเขาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะน้อยนะครับพื้นที่ที่มีลักษณะฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนอยู่เนี่ยยังคงเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่สำหรับวันที่10นะครับส่วนวันที่11เนี่ย ก็น้อยนะครับเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับที่เป็นจังหวัดด้านตะวันตกเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับทางไปทางโน้นนะครับส่วนทางลำปางพะเยาน่านก็อาจจะยังคงมีบ้างนะครับตามแนวปะทะของอากาศที่ขยับตัวขึ้นไปนะครับข้อมูลจากคุณสุภกิจโคตรเวียงนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาจับชีพจรภัยเอาละค่ะเราก็ต้องขอบคุณนะเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอย่างน้อยเราก็วางแผนได้นะว่าสงกรานต์อ่ะค่ะไม่เจอฝนหรอกใช่ไหมเพราะว่าเขาเตือนถึงวันที่11ค่ะแล้วคนที่จะออกไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยคุณเจอแดดร้อนแน่ๆไม่เจอฝนนะฮะแต่หลังสงกรานต์เนี่ยมันก็มีโอกาสว่าอาจจะเจอฝนเหมือนกันแต่เป็นบางพื้นที่นะคุณอรณิชาค่ะก็ต้องติดตามนะคะมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาได้สรุปสถานการณ์วาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะวันที่8เมษายนเวลา17:30 นเนี่ยนะคะ
เกิดที่จังหวัดสกลนครค่ะในพื้นที่หมู่6หมู่7และหมู่ที่8นะคะที่ตำบลนาคาอำเภอวานรนิวาสบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย5หลังนะคะส่วนวันที่และมีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เกิดวันที่8เมษายนเหมือนกันเมื่อวานนี้เวลา 16:45 นาทีนะคะเกิดในพื้นที่หมู่ที่2ที่3ที่4หมู่12และหมู่ที่15นะคะที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวก็ได้รับความเสียหายนะคะ104หลังนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกิดวันนี้เลยนะคะวันที่9เมษายนเวลา 03:00 นะคะเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 1.8 ลึก3กิโลเมตรนะคะที่ตำบลพังการอำเภอพนมแต่ว่าไม่มีรายงานรับรู้ถึงแรงสั่นไหวนะคะค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกประกาศเป็นฉบับที่6ละถ้าเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นประกาศฉบับที่6แล้วแหละเตือนเรื่องของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้9เมษายนนะคะว่าจะเจอกับพายุฤดูร้อนลักษณะก็คือเป็นฝนที่ตกแรงแต่ตกไม่แช่นะคะแต่ว่ามันจะมีลมกระโชกแรงบางที่อาจจะเจอลูกเห็บนะคะหรืออาจจะเจอฟ้าผ่าก็ต้องระมัดระวังวันนี้นะคะพื้นที่จังหวัดเนี่ยมันจะมากกว่าเมื่อวานนะคะค่ะวันนี้ถ้าภาคเหนือเนี่ยก็มีจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะค่ะส่วนภาคอีสานนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์นะคะขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยก็บอกกรุงเทพมหานครนะวันนี้นะคะบ่ายถึงค่ำอ่ะนะคะลุ้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าฝนมาก็มาช่วงนี้นะคะค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะก็จังหวัดนครนายกนะคะปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะหลายคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะบอกว่าฝนตกลงมาที่เชียงใหม่นะถ้าในพื้นที่วันนี้เชียงใหม่วันนี้นะวันที่9อ่ะไม่ได้บอกที่เชียงใหม่เห็นไหมคะนะคะไม่ได้ระบุที่เชียงใหม่แต่เชียงใหม่เองคงอยากได้ฝนเหมือนกันนะเพราะว่าฝุ่นมันจะได้จางๆสักหน่อยนึงใช่ไหมคะค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาได้ประกาศ work from home นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เมษายนหลังเขาพบนะคะว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นภาพรวมทั้งจังหวัดนะคะค่าฝุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น25อำเภอเลยหนึ่งในมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะคุณเลล่าเขาก็ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนะคะนำระบบการทำงานที่บ้านหรือว่า work from home เนี่ยมาใช้โดยนะคะต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารประชาชนนะคะแล้วก็ใช้ช่องทางการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็เขาให้เป็นผลเลยเริ่มวันนี้นะวันที่9ยาวไปจนถึงวันที่11เมษายน3วันที่อยากให้คนเชียงใหม่อยู่แต่ในบ้านเถอะนะคะค่ะนะคะแต่ว่ามันมีข้อมูลนึงนะที่อาจจะรู้สึกถึงสถานการณ์นะคะว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีผลนะต่อสุขภาพของคุณนายแพทย์สการบุญนาคท่านเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ท่านออกมาบอกเลยนะคะว่าภาคเหนือเนี่ยพบว่ามีการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดสูงกว่าภาคอื่นๆพบผู้ป่วยนะคะรายใหม่เนี่ยเฉลี่ยนะเฉลี่ยปีละ 2,487 รายต่อปีให้เห็นภาพค่ะป่วยเป็นมะเร็งปอดเนี่ยรายวันละ7คนใช่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะคะแล้วก็มีส่วนยอดเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยเฉลี่ยนะคะปีละ 1,800 คนต่อปีหรือว่าถ้าเป็นรายวันเนี่ยประมาณ5รายต่อวันนะคะที่เสียชีวิตค่ะค่ะแล้วก็ร้อยละ80ของผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในวัยสูงอายุมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปค่ะเขาบอกว่าอุบัติการของโรคมะเร็งปอดที่สูงในภาคเหนือก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยอดผู้ป่วยเนี่ยสูงมากเนี่ยจะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำปางค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้าไปให้ทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์ไฟป่าบางพื้นที่ก็ยังคงเกิดสถานการณ์อยู่นะคะศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเขาบอกว่าโอ้
มีผลกระทบ17จังหวัดทางภาคเหนือนั่นแหละ17จังหวัดทางภาคเหนือได้รับผลกระทบทั่วหน้าเลยนะค่ะไอ้เรื่องของจุดความร้อนเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่723จุดโดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนมากที่สุดเนี่ยจะไปอยู่ที่แม่ฮ่องสอน151จุดนะคะแล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่นี่รองลงมาจะอยู่ที่142จุดจังหวัดน่านนะคะ72จุดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะคะค่ะส่วนแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนืออยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวัง3จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดลำปางลำพูนและจังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้ต้องเฝ้าระวังค่ะขณะที่ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็ออกมารายงานนะคะว่าวันนี้9เมษายนภาพรวมปริมาณฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเกินค่ามาตรฐาน36จังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามให้กำลังใจตัวเองในการผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ของฝุ่นละอองไฟป่ารวมไปถึงสภาพอากาศที่ย่ำแย่ไปให้ได้ค่ะเดี๋ยวขอเตือนสักนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะพ.ง.ด. 9091ค่ะก็สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์นะคะได้ที่เว็บไซต์ e-filling นะคะ efiling.rd.go.th ลักษณะการยื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายื่นแบบ e-filling นะคะแต่ว่าเวลาการยื่นแบบพ.ง.ด. 90และพ.ง.ด. 91เนี่ยให้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ rd.go.th ทีเนี้ยวันนี้วันสุดท้ายเราให้เวลาคุณถึงแค่4ทุ่มค่ะถ้าใครไม่ได้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยนะคะคุณต้องไปยื่นเองใช่แล้วคุณก็ต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างทีเดียวนะคะไปยื่นเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจหรือว่าที่คุณอยู่นั่นแหละนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคุณอรณิชาใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับเราสองคนได้นะคะวันนี้ดิฉันไรราสารวงค่ะดิฉันอรณิชาสุทธิเรืองชัยกุลค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีพอร์ตช็อตนิวส์โดยศูนย์ข่าวไทยรีพอร์ตกระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจงอนุญาตเที่ยวบินพิเศษเมียนมาลงจอดสนามบินแม่สอดพื้นที่จังหวัดตากเมื่อคืนนี้โดยยึดหลักมนุษยธรรมขณะที่เมียนมายกเลิก2เที่ยวบินที่เหลือแล้วด้านนายกรัฐมนตรีระบุไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและยืนยันไม่มีการขนถ่ายทหารและอาวุธผลตรวจพนักงานโรงงานแรกในจังหวัดสมุทรสาครพบ8คนมีสารแคดเมียมในร่างกายสูงเกินค่ามาตรฐานส่งตรวจละเอียดประเมินการรักษาด้านสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครลงตรวจชุมชนรอบโรงงานวันนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบหลังพบข้อบกพร่องลอบขนย้ายกากแคดเมียมปตท.เตรียมเปิดสถานีเติมไฮโดรเจนแห่งที่2ของไทยสำหรับใช้เติมรถภาคขนส่งในพื้นที่ EEC ภายในปีนี้ตามแผนการลงทุน5ปีซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวราคาทองคำมีการปรับเปลี่ยนถึง32ครั้งคาดว่าระหว่างวันนี้จนถึง12เมษายนราคาทองคำจะปรับเพิ่มขึ้นโดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดีเซลทะลุเกินลิตรละ30บาทแต่ผู้ค้าปลีกส่งรายย่อยกลับไม่เร่งตุนสินค้าขณะที่กระทรวงการคลังย้ำให้กระทรวงพลังงานใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารจัดการราคาน้ำมันเองหลังสูญรายได้มากกว่า 180,000 ล้านบาทแล้วสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำประจำวันนี้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 4,650 บาทรับซื้อบาทละ 4,550 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 41,150 บาทรับซื้อบาทละ 39,825 บาท32สตางค์รีพอร์ตช็อตนิวส์ข่าวสั้นทันเหตุการณ์รายงานทุกสถานการณ์ภัยพิบัติส่งตรงผ่านมือถือทุกระบบพิมพ์พีส่งไปที่426-4777เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์ภัยรู้ทันข่าวก้าวทันภัยกับศูนย์ข่าวภัยรีพอร์ตมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่